ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นความจริงนะคะแล้วก็โครงสร้างประโยคนะคะก็คือ if บวก present simple แล้วก็สำหรับประโยคต่อไปก็จะเป็น present simple ค่ะต่อไปนะคะเป็นตัวอย่างค่ะก็คือ if people eat too much they get fat next first conditional sentenceIn my friends.